เขาเถียงกันเรื่องรถอะไรกันไม่รู้หนูลงมาหนูจะมาห้ามน้องหนูบอกเบสขึ้นบ้านเถอะอย่าไปมีเรื่องเขาเลยแล้วมันก็สะบัดหนูไอ้นั่นก็เถียงกันเถียงแบบเถียงใหญ่เลยเถียงกันไปก็เถียงกันมาหนูบอกเบสขึ้นบ้านเถอะอย่าไปมีเรื่องเขาเลยแล้วท่านนี้มันก็ยิงขามันก็เอาปืนมาแบบปืนที่เมียมันเดินแบบไปที่เมียมันเสร็จแล้วมันก็พกใส่นี่มาแล้วมันก็ทำเนี้ยฟักออกมาแล้วก็ยิงขาน้องหนูเปี้ยงแล้วก็ล็อกคอน้องหนูแล้วก็ยิงหัวเลยเปี้ยงแล้วหนูก็ไม่รู้จะทำไงโอ้ยน้องหนูตายแล้วน้องหนูก็เก่งเลยเก่งเงี้ยเก่งแบบมันเก่งแล้วมันชักแล้วอ่ะแล้วเนี้ยน้องหนูว่าฆ่าน้องเลยไปตบเมียเขาใช่ป่ะไปตบเมียเสร็จแล้วแล้วก็ตบกันหนูก็ห้ามน้องหนูไม่อยากไปทำมันแล้วมันหัวก็ไม่รู้ทำไงหนูก็เอาปืนมาทำเงี้ยพวกหนูก็ยาพี่น้องก็ท้องยามันทำเงี้ยมาปืนทำเงี้ยหนูไม่รู้จะไปทางไหนแล้วคือน้องก็อยู่ในเหตุการณ์หนูก็ยังเจอแล้วน้องมาเข้าไปคือตอนไหนวะตอนที่เขายิงน้องแล้วทุกคนฆ่าน้องกูฆ่าน้องกูแล้วหนูก็เข้าไปตบกันเลยอ่ะหนูใจจะขาดแล้วอ่ะแล้วตอนนั้นเขาไปยิงมาด้วยเหรอเขาว่าผู้ชายอ่ะมันห้ามมันห้ามเมียมันอ่ะแต่มันจีบหัวหนูอ่ะก็ใช้ปืนอย่างนี้หนูคือตบกับเมียเขาอยู่อ่ะแต่มันเอาปืนทำอย่างนี้แล้วหนูขออย่าน้องผู้ท้องอย่ายิงน้องกูหนูบอกอย่างเงี้ยหนูไม่รู้หรอกว่าเขาจะยิงหัวหนูไม่ยิงอ่ะแต่หนูว่าหนูแค้นที่น้องหนูตายยิงต่อหน้าต่อตาพวกหนูเลยยิงหัวเลยอ่ะยิงน้องหนูล้มไปเลยอ่ะทั้งแต่ที่หนูยืนกันอยู่รุนแรงไหมไม่มีครับคือมันไม่ถูกใครทั้งหมู่บ้านเลยแค่เรื่องรถนะคะแค่เรื่องรถจอดไม่ขยับรถแค่นี้ก็ถึงจะต้องใช้ปืนกันเลยโอ้ก็ฉันตายกันง่ายๆเลยวะเอาล่ะเหมือนที่มีคนเกลียดมันทั้งหมู่บ้านเลยที่ไปยุ่งกับมันเลยมีปัญหาอะไรกันมาก่อนไม่มีค่ะไม่เคยค่ะแล้ววันนี้ครับมีไม่มีเขาคือเขาจะเข้าบ้านก็ถอยรถกระบะเขาบอกให้ขยับรถที่หน่อยที่หนูฟังเขามาอันนั้นคือวัยรุ่นบอกว่าแล้วน้องหนูบอกน้องหนูไม่ได้เป็นรถของมันมันก็ไม่ได้ขยับใช่ไหมคะเขาก็มานั่งมองทำไมพวกมึงไม่มีน้ำใจกันเลยเหรอไม่ขยับอ่ะแล้วน้องหนูว่าเอ้ามึงเป็นอะไรอ่ะมึงก็ลงมาขยับเองเด็กแล้วเขาก็เลยเถียงกันไม่ใช่เรื่องเหตุการณ์มันไม่ได้เขตใจกับน้องหนูเลยไม่ได้มีเรื่องอะไรกันเลยอยู่เฉยมันบอกให้ขยับรถให้พวกมึงไม่มีน้ำใจกันเหรอคะทำไมพี่ไปเอาเบอร์ใช่เนี่ยรถที่เขาให้ขยับก็ไม่ใช่รถน้องไม่ใช่น้องแม่งมือหนูใช่ไม่ใช่เลยเป็นที่จอดรถของชุมชนรถของคนเขามาจอดอย่างเงี้ยเป็นรถอะไรจอดรถมอเตอร์ไซค์ทั้งนั้นเลยค่ะแล้วรถกระบะมันก็ถอยรถกระบะไม่ได้ถอยกระบะคนเดียวรถแล้วน้องหนูไม่ได้รถมันก็ไม่ได้ถอยมันก็บอกมึงนั่งมองกูอะไรไม่ถอยรถให้กูอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เกิดทะเลาะอะไรกันเลยไม่มีเรื่องอะไรกันเลยคือบ้านหลังนี้มันไม่เอาใครผมก็เป็นพี่ชายของไอ้คนที่ตายเนี่ยพี่ชายแท้เลยพี่เอาใครเลยพี่ถึงคนเกลียดมันทั้งหมู่บ้านเลยเพราะบ้านมันมีแต่อาวุธสงครามผมพูดจริงๆเพราะหลังผมก็อยู่กับมันร้านผมก็เคยไปช่วยงานบ้านมันก็ทำงานอะไรครับก็แม่มันขายเนื้อแต่เบื้องหลังไม่รู้ว่าแม่ขายเนื้อแต่เบื้องหลังผมไม่รู้ว่ามันทำอะไรเบื้องหลังไอ้ที่มันรวยเอาทองเส้นมาเลยเนี่ยผมไม่รู้มันทำอะไรแล้วก็ผมเคยโดนยิงหัวมาทีนึงแต่ตำรวจขึ้นไปแต่ตำรวจปล่อยมันแต่ผมไม่รู้ว่าปล่อยมันได้ยังไงเพราะว่าเรื่องอยู่ที่ดาวธีรวัฒน์ตอนนี้เป็นร้อยเอกสอนเราท่าเรือกันครับผมที่ผมโดนหัวที่เราคนนี้เราที่แจ้งผมโดนหัวเขาปล่อยมาพี่ปูแล้วปัญหาพี่ปูประกันผมไม่รับผิดชอบผมไม่ว่าเพราะเอาประกันนะพกผมเอาบัตรทำที่ผมไปหาหมอจ่ายค่าบาดเจ็บก็แค่2,000แล้วก็ตอนนี้ค้างไว้คดีมันก็แจ้งความอยู่ที่นี่เหมือนกันก่อนหน้านี้ที่ยิงเรื่องอะไรนานหรือยังเขาบอกว่าเขายิงอะไรนะเขาบอกว่าแล้วปืนลั่นแต่ปืนลั่นมากลางกระบาลผมเนี่ยเหรอเป็นรูในบ้านหรือเป็นรูจริงๆนี่เป็นไม่ได้เพราะว่าใช่ค่ะเข้ามาในบ้านก็คือมันเป็นข้างฝาใช่ไหมพอยิงเป้งผมหลบฟู่ตะเกียบโดนไปนานหรือยังก็เมื่อปีที่แล้วปีที่แล้วประมาณ3 ปีส่วนเรื่องหมาล่าสุดเรื่องหมาล่าสุดคือว่าหมาเขาหลุดหมาที่ปูเขาหลุดแล้วหลุดที่ไรขึ้นบ้านหนูตลอดแต่คือมันไม่เข้าใจว่ามันหลุดหรือมันปล่อยแต่มันขึ้นบ้านหนูตลอดแล้วมันก็แล้วคือคนที่เขาตายเนี่ยเอาไม้ตีหัวหมาเขาแล้วเขาก็ถูกต้องไม่ได้ค่ะถูกต้องคือหมาเขาผิดเขาก็เลยไม่แจ้งความอะไรคนที่โดนแล้วเขาก็พูดกับคนที่ตายไว้ว่าถ้าคนที่โดนอีกคนนึงคือหลานผมเขาพูดคำนี้แล้วเขาก็ตายจริงๆไอ้คนที่โดนอีกคนนึงคือหลานผมถ้ามึงไม่ตายมึงก็ต้องตายเขาต้องเอาตายไปฆ่ามึงอย่างเงี้ยต้องตายจริงเลยซึ่งเรามีแต่มือเปล่าแต่เขามีแต่ปืนใช่แต่พยานมีนะพยานมีเยอะนะเนี่ยพวกเด็กรออยู่เป็นพยานอยู่อายุ20กว่าครับผม